ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนำข่าวหนึ่งมาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ละครไทยนะครับเครดิตจาก today.line.me นะครับหรือ Line Today นั่นเองนะครับผมเขาได้ตั้งหัวข้อไว้ว่า10ซูเปอร์ฮีโร่ละครพันธุ์ไทยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่า10ฮีโร่ที่ทางเว็บเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมีใครกันบ้างใน10คนนี้นะครับก็บอกว่าผมไม่ใช่เป็นคนเลือกนะผมมาอ่านแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันตลกดีเหมือนกันนะกับการที่ทางเว็บ today.line เนี่ยเขาได้ตั้งมา10ฮีโร่นะครับไม่รู้ว่าเขาคัดสรรกันยังไงไปรวบรวมผลโหวตอะไรจากไหนมานะครับแล้วแบบว่าบางอันดับเนี่ยก็ไม่ค่อยสมจริงแต่ว่าผมอยากเอามาอ่านให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะครับมาพูดคุยกันในข่าวนี้นะครับกัปตันอเมริกาไอรอนแมนบูบูลีนต้องหลบไปเราขอพาทุกคนย้อนหลังไปทำความรู้จักกับ10ฮีโร่จากละครไทยว่ามีใครเคยออกไปกำจัดเหล่าร้ายกันบ้างต้องบอกว่าละครไทยเนี่ยมีฮีโร่เยอะแยะมากมายนะครับผมที่เราเนี่ยได้ดูกันมีทั้งแบบว่าฮีโร่แบบจริงจังฮีโร่แบบสายฮาก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7นะครับช่องวันเนี่ยก็มีทุกช่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทาง Line Today เนี่ยเขาจัดอันดับยังไงกันนะครับอันดับที่10นะครับผมได้แก่จิ้งจอกดำจากไข่ลูกเขยครับที่รับบทโดยพี่น้ำระพีพัฒน์นะครับในรูปเนี่ยตอนแรกถ้าไม่บอกว่าพี่น้ำระพีพัฒน์เนี่ยผมคิดว่าหลุยเฮดเนี่ยโหคือคาแรคเตอร์ของเขานะครับผมอันนี้จะเป็นฮีโร่สายฮานะครับออกไปปราบเหล่าร้ายโดยที่แบบว่าแต่งชุดดำใส่หน้ากากดำนะฮะออกไปอันนี้จะเป็นแบบว่าละครแบบออกแนวแบบคอมเมดี้หน่อยครับเคยดูมันผ่านเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดูแบบติดตามเท่าไหร่นะครับอันดับที่9ครับได้แก่เทวาจากพายุเทวดาครับผมพี่ซีสิวัตรนะครับเทวาสลาตันนั่นเองนะฮะพลังของเขาเนี่ยก็คือสามารถปล่อยแสงออกจากมือได้นะครับเป็นพลังสลาตันนั่นเองนะครับจากเรื่องพายุเทวดานะครับมีพี่น้องที่มีพลังเทวดาด้วยกันถึง7คนแต่เทวาเนี่ยจะเป็นคนที่มีพลังที่เก่งที่สุดในทีมนะครับอันดับที่8ครับเคนจากนักสู้สถานฟ้าที่รับบทโดยยูโรยศวัตรนะครับผมนักทูสถานฟ้านะครับเป็นซีรีส์ฮีโร่นะครับผมจากทางค่ายพอดีคำนะครับที่มาต่อจากยอดมนุษย์ดาบเทวดานะครับซึ่งเป็นซีรีส์3เรื่องนะฮะที่เกี่ยวกับนักสู้ของทางค่ายพอดีคำนะครับเริ่มต้นจากลูกผู้ชายพันดีนะครับผมดาบยอดมนุษย์ดาบเทวดาแล้วก็มีเรื่องนักสู้สถานฟ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ผลิตละครแนวนี้ออกมาอีกนะครับอันดับที่7นะครับผมได้แก่ขุนเดชนะครับผมจากขุนเดชรับบทโดยวีรภาพสุภาพไพบูลย์นะครับขุนเดชคือตำนานอาวุธของเขานะครับผมก็คือดาบดำนั่นเองขุนเดชเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับคอยกำจัดคนชั่วที่ต้องการที่จะมาทำลายวัตถุสถานแล้วก็ต้องการขโมยพระนะครับผมทำลายโบราณสถานด้วยนะฮะทุกคนที่ทำผิดเกี่ยวกับวัตถุนะครับผมที่เป็นวัตถุเกี่ยวกับพระหรือว่าทำลายวัตถุสถานเนี่ยขุนเดชจะเป็นสารเตี้ยนะครับผมคอยไปจัดการโดยใช้ดาบดำเขานี่แหละนะครับในการสังหารผู้ร้ายนะครับเป็นฮีโร่พันธุ์ไทยในอดีตอันดับที่6นะครับผมได้แก่นักสู้พันข้าวเหนียวครับผมจากนักสู้พันข้าวเหนียวที่รับบทโดยนิววงศกรนะครับบักเสือนั่นเองสู้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 เฮ้ hey, นักสู้พลังข้าวเหนียวนะฮะนักสู้พลังข้าวเหนียวเนี่ยเขาก็จะมีผ้าขม้าพกหัวนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากดำเนี่ยปิดหน้าก็คือแบบว่ารูปลักษณ์เขานี่ก็จะดูตลกนิดนึงนะฮะแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยจะมาจากข้าวเหนียวที่เขากินเข้าไปแล้วทำให้กายของเขาเป็นทองยิงไม่เข้านะครับผมปิ้งปิ้งปิ้งกระสุนเนี่ยเด้งเป้งเป้งเป้งเลยนะฮะและเขาก็จะมีท่าไม้ตายก็คือมัดเควี้ยงควายมัดเควี้ยงควายนะครับหมุนตัวแล้วก็ต่อยไปทีนึงพลังก็จะออกมานะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็ไปฝึกวิชาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเก่งพอที่จะสู้กับพลังเหล็กไหลของตัวโกงได้นะครับเขาก็เลยไปฝึกเข่าพยาไฟมาโดยการหมุนตัวแล้วก็ตีเข่านะครับในขณะที่เขากำลังหมุนตัวนี้เขาอาจจะถูกไม้ฟาดหัวก่อนก็ได้นะครับนักสู้พันข้าวเหนียวครับผมอันดับที่5ได้แก่ลูกผู้ชายพันดีจากลูกผู้ชายพันดีครับรับบทโดยมิกทองระยะนะครับผมหรือคุณไทยนั่นเองนะครับผมลูกผู้ชายพันดีฮีโร่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 ลูกผู้ชายพันดีนะครับเขาจะมีตะกุดสายฟ้านะครับอยู่กับตัวเวลาที่เขาต้องการที่จะแปลงร่างนะครับผมเขาก็จะชูตะกุดขึ้นมาแล้วก็แบบว่าร่างของเขาเนี่ยก็จะมีชุดนะครับผมซึ่งชุดของเขาเนี่ยก็คล้ายๆกับกัปตันอเมริกานะครับท่าไม้ตายของเขาเนี่ยคือมัดสายฟ้านะครับ
ับผมบัตรสายฟ้าเนี่ยก่อนจะใช้เขาก็ต้องพูดถึงท่าไม้ต่างเขาก่อนบัตรสายฟ้าแล้วก็หมุนตัวแล้วก็ต่อยอย่างกับนักสู้มันก็เหนียวเลยคือท่าเดียวกันเลยนะครับหมุนตัวต่อยตู้มนะครับสายฟ้าก็จะออกมานะฮะไทยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ออกไปปราบเหล่าร้ายนะครับโดยที่ใช้พลังของเขาเนี่ยแหละนะครับในการจัดการคือตอนแรกเนี่ยภาคแรกในซีซั่นแรกเนี่ยก็จะมีแค่พวกโจรธรรมดานะครับเขาก็จัดการได้ง่ายดายแต่พอผ่านไปซีซั่น2ซีซั่น3เนี่ยมักจะมีไอ้พวกตัวโกงที่มีพลังวิเศษเหมือนกับเขานะครับทำให้เขาเนี่ยยุ่งยากในการจัดการมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับที่4ก็ผมลูกผู้ชายไม้ตะพดจากลูกผู้ชายไม้ตะพดนะครับรับบทโดยพี่เคนลี่ธนพัฒน์นะครับลูกผู้ชายไม้ตะพดนะครับผมลูกผู้ชายไม้ตะพดนะครับอาวุธของลูกผู้ชายนะครับผมนั่นก็คือไม้ตะพดนั่นเองนะครับที่ซ่อนของไม้ตะพดของเขานั่นก็คือเกียร์ของรถบัสนะฮะเวลาจะใช้ทีนึงเนี่ยก็ต้องวาร์ปมาถอดเกียร์ออกไปนะครับผมเพื่อใช้ไม้ตะพดนะครับไม้ตะพดเนี่ยจะมีท่าไม้ตายของเขาเยอะแยะมากมายนะครับในการสู้ธรรมดาไม่ได้นะครับผมคือแบบว่าต้องควงไม้กระโดดตีลังกาแล้วก็ใช้นะครับผมปล่อยพลังออกมาปิ้วๆๆนะครับในการสู้นะครับและทุกครั้งเนี่ยที่เขาจะแปลงร่างในการสู้เนี่ยเขาก็จะหายไปแป๊บหนึ่งนะฮะจากใส่ชุดธรรมดาแล้วก็ออกมานะครับผมโดยเป็นใส่เสื้อผ้าเก่าๆนะครับแล้วก็ไม่ใส่เสื้อข้างในคือโชว์ซิกแพคนะฮะอันดับที่3ได้แก่นักสู้มหาการนะครับผมจากนักสู้มหาการที่รับบทโดยเวียสกุลวัฒน์นะครับผมหรือฤทธิ์ราวีในเรื่องนักสู้มหาการนั่นเองนะครับฤทธิ์ราวีนะครับผมเขาเนี่ยได้น้ำตามัจจุราชเข้าไปนะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้บ้าคลั่งเหมือนกับพวกตัวโกงนะครับผมที่กินเข้าไปแล้วจะกลายเป็นปีศาจนะครับเขาเนี่ยกลับได้รับพลังวิเศษนะครับผมในการต่อสู้เคลื่อนไหวด้วยความว่องไวหลุดสายฟ้านะครับรวดเร็วมากเหมือนกับแบบว่าเร็วยิ่งกว่าแสงนะครับฟิวๆๆนะครับออกไปสู้กับพวกตัวโกงนะครับและอาวุธของเขาเนี่ยคือมีดสั้นนั่นเองนะครับผมเขาจะใช้มีดเนี่ยเฉือนกับพวกตัวโกงนะครับคือมี M16 ยิงใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเขาเอามีดปิ้งๆๆๆนะครับผมสลัดกระสุนออกไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วเวลาเขาโดนยิงเนี่ยเลือดของเขาจะเป็นสีเขียวนั่นเองฤทธิ์ราวีนี่ครับผมเป็นคนที่ต้องการที่จะโค่นล้มนะครับผมองค์กรพลายพิฆาตนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ทิ้งท้ายตอนจบไว้เหมือนจะมีภาคต่อแต่ก็ไม่ได้มีนะครับอันดับที่2ได้แก่สายลับเชนนะครับจากสายลับ3มิตินะครับที่รับบทโดยพี่บอลณัฐวุฒินะครับผมเรื่องสายลับ3มิตินะครับผมจะเป็นฮีโร่แนวคอมเมดี้นะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็ได้พี่ปอนะครับผมมารับบทเป็นฮีโร่นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เคยดูเลยนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยมีคนติดตามเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าละครแนวนี้เนี่ยเด็กๆ เนี่ยดูชอบอยู่นะครับสายลับเชนเนี่ยจะเป็นสายลับที่พอแปลงร่างมาปุ๊บเหมือนเป็นสายลับยุคเก่าอ่ะพอออกมาเนี่ยจะเป็นเหมือนสายลับที่ออกมาจากในยุคเก่าๆนะครับผมออกมาซึ่งจะเห็นว่าเขามีผ้าพันคอที่แบบว่าไม่ต้องใช้ลมพัดเลยผ้าพันคอของเขานี่คือจะแหลมอยู่ตลอดเวลานะครับผมในการสู้เนี่ยเอาผ้ามันคอเนี่ยไปปักคอพวกตัวโกงได้เลยนะครับอันนี้แค่เล่นนะครับและอันดับที่1ได้แก่กันเกียงไกจากคมแฝกนะครับผมที่รับบทโดยหมากบลินนะครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดอันดับนะเนี่ยอันดับที่1เนี่ยเป็นกันเกียงไกเวอร์ชั่นของหมากบลินเหรอเอาจริงๆนะผมไม่ได้ว่าเรื่องคมแฝกไม่ดีนะเพราะว่าผมมาดูแล้วก็ติดตามแล้วก็ชอบอยู่นะของทางช่อง3เนี่ยแต่ผมว่ารวบรวมทั้งหมดในซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยกันเกียงไกของทางเวอร์ชั่นช่อง3เนี่ยดูด้อยกว่าเขาเลยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีพลังอะไรนอกจากคาถาอาคมที่ยิงฟันไม่เข้านะครับแล้วก็ไม้คมแฝกนะครับที่ลงอักขระเอาไว้ในเวอร์ชันนี้นะครับผมรู้สึกว่าเอาเป็นเวอร์ชันที่ป๋อยังจะดูขลังกว่ายังจะดูแบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้มากกว่านะเพราะว่าการเกียงไกในเวอร์ชันช่อง3เนี่ยทุกคนอาจจะรู้ดีว่าเป็นการเกียงไกที่ดูรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยหล่อแหละกว่าของทางช่อง7นะฮะคือไม่เก่งเลยอ่ะเอาจริงๆคือโดนไอ้แสนราชสีเนี่ยระยำนะครับผมทำแบบว่าย่ำยีเนี่ยจนถึงตอนจบเนี่ยก็เกือบจะสู้ไม่ได้ยกไม้ตีคมแฝกแทบจะไม่ไหวอ่ะคือแบบว่าเขาเนี่ยคือจะโดนอยู่อะไรอยู่ตลอดเวลาในเรื่องเนี่ยคนที่เก่งเนี่ยจะเป็นเพิงกัมปนาตซะมากกว่าในเวอร์ชันของทางช่อง3นะครับผมเลยคิดว่าอันดับที่1เนี่ยไม่ค่อยเหมาะเลยกับการเกียงไกเวอร์ชันของหมากปรินนะฮะแต่ว่าในเมื่อทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจัดอันดับใบนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าเอาข่าวเข้ามาอ่านนะฮะก็เลยรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเข้าเลยนะการเกียงไกนะครับผมเขาจะมีอาวุธคู่กายนั่นก็คือโคมแฝกนะครับที่สามารถตีท่าไม้ตายเนี่ยใส่ศัตรูได้นะครับใครโดนตีเข้าไปแบบจังๆสามารถตายได้เลยนะครับแล้วในตัวของการเกียงไกในเวอร์ชันของทางช่อง3เนี่ยเขาก็มีการสักยันนะครับผมคงกระพันนะฮะคือแบบว่ายิงฟันไม่เข้าด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับ
ับก็เหมือนจะเพิ่มอะไรให้กับตัวละครไปทั้งที่เขาเนี่ยยิงฟันไม่เข้านะครับผมแต่เขาเนี่ยก็โดนตีโดนอะไรกันทั้งเรื่องเลยนะครับแบบว่าโอ้โหจะเป็นจะตายให้ได้เลยนะฮะในเรื่องนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับ10อันดับนะครับผมใน Line Today ที่เขาจัดอันดับมานะฮะใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมคอมเมนต์กันได้เลยด้านล่างนี้อาจมีฮีโร่อีกหลายคนนะครับผมในทางเว็บเนี่ยไม่ได้พูดถึงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือหานนะครับผมในเรื่องเสือสั่งฟ้านะครับหรือไลลาธิดายักษ์ของทางช่องวันนะครับขุนปราบดาบข้ามภพของทางช่องวันที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับยังมีฮีโร่อีกหลายคนนะครับผมที่ให้เราเนี่ยได้ระลึกถึงพวกเขากันเหมือนเขาตายกันไปแล้วเนาะแต่เอาจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ดูในเวอร์ชั่นรีเมคของละครพวกแนวนี้อีกไหมนะครับอีกตัวละครนึงก็คือป่านางเสือนะครับผมหรือนางเสือนั่นเองเนี่ยคือซูเปอร์ฮีโร่อีก1คนนะครับฮีโร่สาวนะครับโอเคฮะเนื้อหาตรงไหนมีพลาดประการใดขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไป